น้ำหอมกลิ่นกุหลาบที่หอมที่สุดในโลกก็ต้องนิพพีโอโรสมารีวิวน้ำหอมซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่พี่ชอบที่สุดในปี2021ค่ะซึ่งออกแนวเป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมมากๆนั่นก็คือของแบรนด์ Deep Teak ซึ่งเป็นกลิ่นโอโรสนั่นเองค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับน้ำหอมของแบรนด์ Deep Teak กันก่อนเลยนะคะจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ niche brand น้องใหม่นะคะซึ่งมาแรงมากๆนะคะคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความซับซ้อนมากเป็นกลิ่นที่สบายๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์โดยส่วนใหญ่หลายๆกลิ่นนะคะรวมถึงกลิ่นที่วันนี้พี่จะมารีวิวนั่นก็คือกลิ่นโอโรสหรือเรียกง่ายๆว่ากลิ่นกุหลาบนั่นเองนะคะในส่วนของคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยในเบื้องต้นนะคะส่วนของเมนแอคคอร์ดเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเป็นโรสเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความฟลอรัลแล้วก็ฟรุตตี้ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของโน้ตของน้ำหอมกลิ่นนี้กันเลยระหว่างที่พี่จะเล่าโน้ตไปพี่จะทดสอบกลิ่นไปด้วยเลยนะคะก็ได้สเปรย์ใส่เข้าไปในหัวใจสีแดงนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของกลิ่นกุหลาบนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะในส่วนของท็อปโน้ตนะเขาจะเป็นกลิ่นที่สกัดจากพืชตระกูลพวกลิ้นจี่นะคะแมคเคอเรนนะคะแล้วเบอร์กามอตเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นในเรื่องของความสดชื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สดชื่นมากขนาดนั้นยังคงนะคะมีการเบลนด์ของกลิ่นนะคะของพืชตระกูลนะคะไม่ใช่พืชตระกูลของลิ้นจี่นี่แหละที่เข้ามาผสมกับมะกรูดทำให้เริ่มต้นในท็อปโน้ตในกลิ่นค่อนข้างมีความโปร่งแล้วก็มีความสดชื่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างสบายจมูกมากเลยทีเดียวแล้วพอผ่านนะคะท็อปโน้ตไปเกิน20นาทีปุ๊บค่ะแก่นหรือใจกลางของกลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นของกุหลาบนี่แหละก็จะตีขึ้นมาอย่างชัดเจนจะบอกว่าเป็นน้ำหอมนะคะตั้งแต่ที่พี่เคยใช้มาที่เป็นกลิ่นกุหลาบที่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องของแบรนด์ Deep Teak นี่เลยนะคะเพราะว่าเขาเน้นนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่เป็นกุหลาบแท้ๆกุหลาบจริงๆนะคะถึงแม้จะมีส่วนผสมของดอกจิโรเนียมนะคะหรือว่ามะลิเข้ามาปนเนี่ยแต่พี่คิดว่าส่วนใหญ่เกิน 80% เนี่ยเป็นกลิ่นของกุหลาบเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบน้ำหอมที่เป็นกลิ่นกุหลาบแบบธรรมชาติแบบเพียวๆนะคะค่อนข้างจะมีส่วนผสมของกลิ่นกุหลาบเนี่ยมากเกิน 80% เนี่ยพี่คิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีความหวานนะคะหรือว่าฉุนรุนแรงเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเป็นกลิ่นกุหลาบที่สดชื่นนะคะแล้วก็สบายจมูกมากๆพี่ชอบมากๆเลยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองในส่วนนะคะของการกระจายตัวของน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ต้องบอกว่ามีการกระจายตัวที่ปานกลางนะคะไม่ได้มากแล้วก็ความเข้มข้นของกลิ่นเนี่ยก็ปานกลางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบน้ำหอมที่ไม่ได้กลิ่นรุนแรงมากนะมีความสะอาดแล้วก็เป็นธรรมชาติสูงแต่ก็ยังคงความเป็นผู้หญิงที่น่าทะนุถนอมอยู่เนี่ยกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่แนะนำและที่สำคัญนะคะใช้ได้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์เลยบ้านเราถึงแม้จะอากาศร้อนกลิ่นนี้ก็เอาอยู่นะคะไม่รู้สึกว่าทำให้นะคะรู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าไปรบกวนคนรอบข้างนะถือว่าเป็นกลิ่นที่พี่แนะนำมากๆถ้าใครเป็นสาวกของน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะที่ต้องการความสะอาดสดชื่นแล้วก็กลิ่นไม่ได้มีความเข้มข้นหรือหวานจนเกินไปเนี่ย Deep Teak O Rose เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่พี่แนะนำมากๆในความรู้สึกของพี่นะคะพอใช้กลิ่นนี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งกุหลาบนะคะที่มีดอกกุหลาบกำลังผลิบานแล้วก็มีกลิ่นของเขานะคะที่เป็นกลิ่นอ่อนๆตลบอบอวลผ่านลมที่โชยมานะเพราะฉะนั้นความรู้สึกจะค่อนข้างสดชื่นแล้วก็สบายจมูกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นหนึ่งกลิ่นของนะคะน้ำหอมของ Deep Teak นะที่เป็นท็อปๆเลยที่เขาขายดีมากๆนะแล้วพี่ก็แนะนำสำหรับสาวๆทุกคนในส่วนของความติดทนเนี่ยพี่ต้องบอกว่าต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเป็นกลิ่นกุหลาบปุ๊บเนี่ยแล้วมีความอ่อนๆบางๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดทนมากเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องทำใจว่าเต็มที่นะไม่เกิน5ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นก็จะจางออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอปลายกลิ่นแน่นอนก็จะกลิ่นนะคะก็จะทิ้งความสะอาดไว้เป็นกลิ่นของมัดหรือว่าเวอร์จิเนียซีด้าบางๆจางๆนะก็แน่นอนถ้าใครอยากได้ความสดชื่นระหว่างวันก็แนะนำให้พกขนาดเล็กไปเติมระหว่างวันด้วยแล้วก็รู้สึกเขาจะมีรูปแบบที่เป็น
solid นะคะที่ใช้ในการนะคะแต้มบริเวณข้อมือเพื่อเพิ่มความติดทนนะคะกับร่างกายของเราให้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีผิวที่เป็นผิวแห้งก็สามารถใช้ได้ก็อย่างที่บอกตอบโจทย์มากสำหรับกลิ่นนี้พี่ชอบมากๆแล้วก็อยากได้ไซส์ใหญ่ไซส์เต็มติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเขาเป็น niche man ที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครไม่ติดเนี่ยพี่แนะนำเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกลิ่นสำหรับสาวๆที่ควรมีติดโต๊ะเครื่องแป้งไว้เพราะว่าเป็นกลิ่นกุหลาบที่สะอาดนะคะแล้วก็หรูหราแล้วก็ค่อนข้างสบายจมูกมากมาสรุปสุดท้ายนะคะถ้าสรุปคะแนนของน้ำหอมของ Lip Tea O Rose ตัวนี้นะคะพี่ให้คะแนนเท่าไหร่พี่ให้ 9.5 เต็ม 10 นะคะติดอยู่เรื่องเดียวก็คือในเรื่องของความไม่ติดทนเท่านั้นแหละที่เราอยากจะใช้น้ำหอมที่มีความติดทนหนาๆนิดนึงไม่ต้องไปเติมระหว่างวันเท่านั้นเองนอกนั้นดีหมดเลยกลิ่นสะอาดหรูหราดูแพงดูดีไปหมดเลยนะคะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างใช้แล้วมีความสุขนะแล้วก็ช่วยให้อากาศร้อนของบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่ามีความเย็นลงแล้วก็น่าจะเหมาะกับช่วงเทศกาลแบบนี้ด้วยและเน้นย้ำเลยนะคะว่าเรื่องของน้ำหอมเนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ประสาทสัมผัสของแต่ละคนเลยค่ะถ้าใครมีคอมเมนต์อย่างไรนะคะใช้กลิ่นนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันก็ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านในการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 9:00 นค่ะแล้วฝากติดตามนะคะท็อปดาน้ำหอมที่พี่ชอบมากที่สุดนะคะในปี2021ในสัปดาห์ถัดไปนะคะเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้นี่แหละจะได้ชมกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นของ Deep Team O Rose ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ